里มีปิ้งย่างเกาหลีจีนมีหม้อไฟหม่าล่าจีนงั้นไทยก็จะต้องเอาหมูกระทะมาสู้ค่ะหมูกระท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 ะน่ารักมากเลยหมูกระทะใครว่าจะกินแกงเขียววานไก่ฝรั่งอาจจะงงนะว่าแกงเขียววานไก่คืออะไรไม่รู้จักต้องบอกเลยว่ายาดมไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยดังระดับโลกแล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วสาระสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ใน channel of Vietjet ตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของปี2023แล้วนะคะซึ่งตลอดปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยความเป็นไทยของเราก็ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งเลยนะมีหลายอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสนใจหรือยอมรับความเป็นไทยของเราตรงเนี้ยในวงกว้างมากขึ้นซึ่งในคลิปนี้ค่ะเพชรก็ได้รวบรวมซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดปีมาให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็รับชมกันแล้วค่ะสำหรับบางคนนะคะที่ยังไม่ค่อยเก็ตว่าซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรนั้นได้ยินคำนี้บ่อยแต่มันคืออะไรกันแน่นะคะมันคืออำนาจนุ่มอำนาจอ่อนหรือภูมิพลังวัฒนธรรมหรือเปล่าจริงๆที่พูดมาเนี่ยมันคือความหมายที่เขาพยายามที่จะแปลออกมาจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคนก็ยังนิยมที่จะเรียกทับศัพท์ว่าซอฟต์พาวเวอร์อยู่นะคะแล้วสรุปมันคืออะไรซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการที่ทำให้เขาหันมาสนใจหรือชอบเราด้วยความสมัครใจจากการเชิญชวนไม่ใช่การใช้อำนาจขู่เข็นนั่นเองซอฟต์พาวเวอร์อย่างแรกนะคะก็จะต้องเป็นอาหารแน่นอนเพราะว่าคนไทยเนี่ยกับอาหารไทยเป็นอะไรที่คู่กันจริงๆเวลาที่พูดถึงอาหารประจำชาติไทยเนี่ยทุกคนจะนึกถึงอะไรกันคะก็จะนึกถึงต้มยำกุ้งออกมาเป็นอันดับแรกๆเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยต้มยำกุ้งต้องถอยให้กับผัดไทยแล้วค่ะไม่ใช่ในเชิงของรสชาติอาหารนะคะแต่เป็นในเชิงของความเป็นสากลเพราะว่า Oxford Dictionary นะคะได้บรรจุให้คำว่าผัดไทยเนี่ยเป็นคำศัพท์สากลแล้วนะคะในระดับ C2 ซึ่งระดับ C2 เนี่ยก็หมายถึงคำศัพท์ทั่วไปที่ถูกบัญญัติเพื่อให้รู้ถึงที่มาของต้นกำเนิดค่ะสถานะของคำเนี่ยเทียบได้กับคำว่าพิซซ่าหรือซูชิเลยทำไมต้องยกตัวอย่างคำว่าพิซซ่าหรือซูชิด้วยนะคะเพราะว่าทั้งสองคำนี้มันเป็นคำจากภาษาเดิมของเขานะคะไม่ได้เป็นคำที่แปลมาเป็นภาษาอังกฤษทีหลังพูดแบบนี้บางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพยกตัวอย่างนี้ดีกว่าแกงเขียวหวานไก่เราเป็นคนไทยเนี่ยพูดคำว่าแกงเขียวหวานไก่เราก็จะเห็นภาพนี้ขึ้นมาเลยเนาะมันคือสิ่งนี้แกงเขียวหวานไก่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดคำว่าแกงเขียวหวานไก่กับฝรั่ง I want to eat แกงเขียวหวานไก่ฝรั่งอาจจะงงนะว่าแกงเขียวหวานไก่คืออะไรไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาอธิบายเนาะอย่างเช่น greencurry with chicken ฝรั่งก็จะอ๋อเข้าใจแล้วมันคือ curry ที่เป็นสีกรีนมี chicken อยู่ด้านในอะไรแบบนี้มันฝรั่งเลยอบังวะประมาณนี้ก็แกงเขียวหวานไก่อ่ะมันต้องเอาภาษาอังกฤษมาอธิบายถูกไหมเขาถึงจะเข้าใจแต่อย่างผัดไทยเนี่ยด้วยความที่เขาถูกบรรจุให้เป็นคำศัพท์สากลใน Oxford Dictionary แล้วนะคะเวลาที่พูดถึงผัดไทยเนี่ยฝรั่งก็จะสามารถอ๋อได้เลยรู้เลยว่าผัดไทยคืออะไรมันคือผัดเส้นชนิดหนึ่งนะคะข้อน่าสังเกตนะคะก็คือคำว่าผัดไทยที่เป็นภาษาอังกฤษตัวนี้เนี่ยสามารถพิมพ์หรือเขียนออกมาเป็นตัวพิมพ์เล็กออกมาได้หมดเลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วนะคะแสดงให้เห็นว่าเขาได้ลดความเป็นชื่อเฉพาะลงแล้วก็ได้เพิ่มความเป็นคำศัพท์มันเข้าไปนั่นเองพูดในอีกแง่หนึ่งก็คือสิ่งนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชาวต่างชาติแล้วนั่นเองถัดไปนะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของหมวดของกินค่ะถ้าเกาหลีมีปิ้งย่างเกาหลีจีนมีหม้อไฟหม่าล่าจีนงั้นไทยก็จะต้องเอาหมูกระทะมาสู้ค่ะเรียกได้ว่าหมูกระทะเนี่ยนะคะเป็นอีกอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศเลยนะคะโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เอาคำว่าหมูกระทะเนี่ยมาทับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นเลยนะคะเป็นคำนี้ค่ะเพชรชอบมากทุกคนไปฟังกันหมูกระทะ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 น่ารักมากเลยหมูกระทะนอกจากนี้นะคะรายการของญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้หยิบนำ
หมูกระทะมานำเสนอในรายการด้วยนะคะซึ่งเขาเนี่ยมองว่ามันเป็นลูกผสมนะคะระหว่างเนื้อย่างกับชาบูชาบูจะปิ้งก็ได้จะสดสุกก็ได้โอ้ยพูดแล้วก็เปรี้ยวปากอยากกินนะคะในอีกมุมนึงนะคะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักดันหมูกระทะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะหรืออย่างในละครไทยตอนนี้นะคะเรื่องพรหมลิขิตเนี่ยก็ได้มีฉากที่นำเสนอหมูกระทะเอามากินอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่กำลังเป็นที่สนใจของชาวต่างชาตินะคะรวมถึงไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะผลักสิ่งนี้ให้เป็นที่รับรู้กับชาวต่างชาติมากขึ้นนั่นเองซอฟต์พาวเวอร์อย่างถัดมาก็คือชุดนักเรียนไทยค่ะซึ่งกระแสแฟชั่นชุดนักเรียนไทยนะคะกลายมาเป็นที่นิยมในหมู่คนต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนได้เนี่ยก็เพราะว่ามีนักแสดงสาวชาวจีนท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าจีจิ้งอีได้โพสต์รูปของตัวเองใส่ชุดนักเรียนไทยลงไปในเว็บบัวของตัวเองค่ะจนเกิดเป็นไวรัลคนถามถึงกันใหญ่เลยนะคะชาวจีนเนี่ยก็เลยหันมาใส่ตามกันนะคะจนเกิดเป็นเทรนด์กันเลยทีเดียวถ้าย้อนกลับไปแบบนานที่สุดเท่าที่จะนานได้เอเวอร์ไปไหมชาวจีนเนี่ยเขารู้จักชุดนักเรียนไทยก็มาจากภาพยนตร์ไทยนะคะอย่างรักแห่งสยามหรือว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเองแต่ถ้าขยับเข้ามาใกล้ปัจจุบันหน่อยนะคะชุดนักเรียนไทยเนี่ยก็เป็นที่รู้จักในหมู่คนจีนจากซีรีส์เรื่องแนนเนอร์หรือว่าหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนั่นเองส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมคนจีนเขาถึงชอบชุดนักเรียนไทยกันจังเลยนะคะก็เพราะว่าชุดนักเรียนจีนเนี่ยถ้าหลายคนเห็นในซีรีส์มัธยมจีนอะไรแบบนี้เนาะชุดนักเรียนจีนเขาจะค่อนข้างดูเหมือนเป็นชุดพละไม่ได้มีความน่ารักเท่าไหร่จะเป็นแบบแขนยาวกางเกงขายาวเนาะไม่ได้เป็นแบบเสื้อที่มีคอซองเป็นกระโปรงน่ารักน่ารักแบบชุดนักเรียนไทยเพิ่มเติมให้อีกนิดค่ะการปักชื่อโรงเรียนลงไปบนเสื้อชุดนักเรียนนะคะจะมีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียนพ.ศ.2551ซึ่งก็จะมีโทษปรับ 1,000 บาทด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะปักแค่ชื่อนะคะไม่มีชื่อโรงเรียนก็ไม่ถือว่ามีความผิดค่ะข้อเมื่อกี้นะคะเราก็ได้มีการแตะในเรื่องของซีรีส์ไทยหนังไทยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์ข้อถัดไปก็มาต่อกันเลยในเรื่องของซีรีส์ไทยหรือหนังไทยนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยละครไทยบ้านเราเนี่ยก็เป็นที่นิยมมาตั้งนานแล้วล่ะเนาะโดยเฉพาะในหมู่ชาวจีนเพราะฉะนั้นเพชรก็เลยจะมาโฟกัสที่ชาวจีนเป็นหลักเลยละกันนะคะคนจีนเนี่ยชอบละครไทยมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยละครเคเบิลทีวีเป็นที่นิยมเลยอย่างในช่วงปี2552ถึงปี2554เนี่ยละครไทยเรื่องนึงที่ติดท็อป10อันดับคนดูมากที่สุดเลยนะคะก็คือเรื่องสงครามนางฟ้าแต่จนแล้วจนรอดค่ะในปี2555ละครไทยในจีนเนี่ยก็เริ่มซบเซาลงค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยเขามีมาตรการคุมเข้มเรื่องสื่อมากขึ้นจนมาในถึงยุคนี้นะคะที่สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นที่รุ่งเรืองมากเลยละครไทยเนี่ยก็กลับมาเป็นกระแสนิยมอีกครั้งเพราะว่าคนจีนเนี่ยสามารถรับชมผ่านออนไลน์ได้มากขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านการเซ็นเซอร์อะไรมากมายแล้วยิ่งละครแนว LGBTQ+ หรือว่าซีรีส์วายไทยเนี่ยก็เป็นที่นิยมในหมู่คนจีนอย่างมากเลยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่จีนเขาไม่สามารถผลิตซีรีส์วายหรือว่าละคร LGBTQ ได้อย่างอิสระมากเท่ากับที่ไทยนะคะทำให้เวลาที่คนจีนเขาอยากจะเสพสื่อที่เป็นละครวายซีรีส์วายเนี่ยเขาก็เลยต้องหันมาเสพจากทางฝั่งไทยและประกอบกับทางฝั่งไทยเนี่ยเราทำถึงนะคะก็เลยทำให้ซีรีส์วายไทยเนี่ยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในหมู่คนจีนทำให้คนจีนเนี่ยได้มารู้จักไทยในหลายๆมิติมากขึ้นผ่านซีรีส์ควายไทยนั่นเองซอฟต์พาวเวอร์อย่างถัดไปนะคะยังอยู่ในเรื่องของความบันเทิงค่ะแต่เป็นความบันเทิงในเกมค่ะ ถ้าพูดถึงโปเกมอนโกน่าจะไม่มีคนไม่รู้จักหรือเปล่าคะมาพูดถึงสั้นๆหน่อยดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเกมเลยนะคะโปเกมอนโกนะคะก็เป็นเกมที่เขาจะจำลองโลกจริงกับโลกของเกมเนี่ยเอาไว้เข้าด้วยกันนั่นเองผู้เล่นเนี่ยจะต้องเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บโปเกมอนแล้วโปเกมอนโกมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์อะไรของไทยเรานะคะจริงๆถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วอาจจะรู้ข่าวนี้มาแล้วเนาะแต่อย่างเพชรเนี่ยไม่ใช่สายเกมเลยนะคะบอกตรงๆว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเทศกาลยี่เป็งของไทยเรานะคะได้ถูกนำมาใส่ในเกมโปเกมอนโกในช่วงวันลอยกระทงที่ผ่านมาด้วยโดยที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้ร่วมมือกับบริษัทไนแอติกเจ้าของเกมโปเกมอนโกเพื่อเชิญชวนผู้เล่นเกมที่มีอยู่ทั่วโลกได้มาสัมผัสกับเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นการโปรโมทจุดท่องเที่ยวแล้วก็เทศกาลของไทยเราได้ดีมากเลยนะคะทำให้คนต่างชาติที่เล่นเกมนี้เนี่ยได้รู้จักความเป็นไทยตรงนี้มากขึ้นนั่นเอง
พูดถึงเทศกาลยี่เปงไปแล้วนะคะจะไม่พูดถึงเทศกาลนี้ไม่ได้เลยเวลาพูดถึงไทยคนต่างชาติต้องนึกถึงเทศกาลนี้นั่นก็คือสงกรานต์นั่นเองค่ะทุกคนขอเมานิดนึงอันนี้จริงนะตอนนั้นไปรู้จักเพื่อนต่างชาติเป็นฝรั่งที่จีนแล้วก็แนะนำตัวนะว่าเรามาจากคนไทยเขารีบพูดเลยอ๋อฉันเคยไปเที่ยวสงกรานต์ที่ไทยอย่างที่ทุกคนรู้เลยนะคะว่าพอถึงเทศกาลสงกรานต์เมษาเมื่อไรเนี่ยก็จะมีคนต่างชาติจากหลากหลายประเทศเลยนะคะเข้ามาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์กันซึ่งทุกคนรู้ไหมคะว่าสงกรานต์ไทยเนี่ยเคยจัดนอกประเทศไทยด้วยนะคะชื่องานว่า H2O สงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลค่ะโดยจัดมาแล้วนะคะในญี่ปุ่นจีนไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะแล้วล่าสุดค่ะทุกคนยูเนสโกนะคะก็ได้ประกาศรับรองสงกรานต์ในประเทศไทยให้เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสุดยอดมากสงกรานต์ไทยซอฟต์พาวเวอร์ถัดไปนะคะถ้าประเทศไทยเนี่ยจะมีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทัดเทียมกับระดับโลกได้เลยเนี่ยหนึ่งในนั้นจะต้องมีมวยไทยแน่นอนค่ะทุกคนซึ่งศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้นะคะก็ได้อยู่ในอุตสาหกรรมความบันเทิงมากมายของต่างชาตินะคะทั้งในภาพยนตร์แล้วก็อนิเมะเลยในฝั่งของหนังฝรั่งนะคะเราอาจจะได้เห็นพี่โทนี่จาหรือว่าพี่จาพนมนะคะได้ไปแสดงศิลปะการต่อสู้ของไทยผ่านภาพยนตร์ฝรั่งมากมายนะคะอย่างเช่นในเรื่อง Fast and Furious 7หรืออย่างเรื่องล่าสุดนะคะเรื่อง Expendables 4หรือจะเป็นอีกที่อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอีกประเทศที่ชื่นชอบมวยไทยของเรานะคะได้มีการหยิบเอลิเมนต์ความเป็นมวยไทยต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในสื่อหรือความบันเทิงต่างๆของญี่ปุ่นทั้งในเกมแล้วก็แอนิเมชันด้วยอย่างเกมต่อสู้ชื่อดังนะคะ Street Fighter เนี่ยก็มีตัวละครชื่อว่าสกัดหรือจะเป็นแอนิเมะเรื่องก้าวแรกสู่สังเวียนก็มีตัวละครชื่อพรชัยชูวัฒนาซึ่งเป็นนักมวยจากประเทศไทยที่มีฝีมือเก่งกาจในอนิเมะเรื่องนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในแวดวงของแฟชั่นเนี่ยก็ได้มีการนำมวยไทยมาใส่ในแฟชั่นของเขาด้วยนะคะอย่างเช่น Versace ค่ะก็ได้ออกคอลเลคชั่นเสื้อผ้า Fall Winter 2019 Men's โดยมีการนำกางเกงขาสั้นที่ตัดเย็บเหมือนกางเกงมวยไทยมาร่วมแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะหรืออย่างวง Red Hot Chili Peppers นะคะก็ได้มีการนุ่งกางเกงมวยโปรโมททัวร์ของตัวเองด้วยเรียกได้ว่าพอพูดถึงประเทศไทยสิ่งที่คนต่างชาตินึกถึงก็จะนึกถึงมวยไทยเลยนะหกกระซิบอีกดีกว่ามีเรื่องเล่าอีกแล้วตอนนั้นเคยอยู่อังกฤษใช่ไหมทุกคนแล้วก็ไปคุยกับยามหน้าผับบอกว่าฉันมาจากประเทศไทยคุณอยากไปเมืองไทยหรือเปล่าเขาบอกว่าอยากไปนะเขาอยากไปต่อยมวยที่ไทยเป็นไงล่ะมวยไทยเมื่อพูดถึงมวยไทยเป็นที่รู้จักของฝรั่งแล้วนะคะซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างนึงเนี่ยที่เพชรรู้สึกว่าพอพูดถึงไทยก็น่าจะต้องนึกถึงสิ่งนี้นั่นก็คือยาดมไทยนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่ายาดมไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยดังระดับโลกแล้วนะคะเพราะว่ามีเซเลบริตี้มากมายใช้ยาดมไทยของเราไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์แบมแบมก็อตเซเว่นมินนี่จีไอดอลกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนไทยที่ยังไงก็จะต้องรู้จักยาดมไทยอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีเซเลบต่างชาติที่ติดใจยาดมไทยของเราเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังหวังอีปัวแจมิน NCT เยดัมทรีเชอร์นะคะก็ติดใจยาดมไทยของเราดมแล้วมาสดชื่นจริงๆซึ่งพอเหล่าศิลปินต่างๆเนี่ยมาใช้ยาดมไทยนะคะมีภาพออกมาสิ่งที่ตามมาก็คือยาดมไทยขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าผลิตไม่ทันคนแห่มาซื้อกันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่คนรู้จักไทยเราผ่านยาดมไทย อยากดมอ่ะซอฟต์พาวเวอร์อย่างสุดท้ายนะคะที่น่าสนใจมากๆก็คือเพลงไทยเวอร์ชันจีนค่ะอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะเพลงหนึ่งที่ดังมากๆหลายคนน่าจะรู้จักแล้วก็ติดหูกันเลยนะคะก็คือเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วของพิกซี่นั่นเองนะคะล่าสุดค่ะเจ้าลู่ซือนะคะนักแสดงศิลปินชาวจีนเนี่ยก็ได้หยิบเพลงไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วเนี่ยมาทำเป็นเพลงเวอร์ชันภาษาจีนเลยนะคะแล้วพิกซี่เนี่ยก็ได้มา cover เพลงภาษาจีนเพลงนี้อีกทีนึงด้วยแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าทันทีที่เพลงนี้ปล่อยออกมาเพลงนี้ก็ได้ติดท็อปชาร์ตใน Music Streaming Platform หลายแอปเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นที่ถูกพูดถึงในโซเชียลแพลตฟอร์มหลายๆที่ด้วยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะก็มีเพลงโต๊ะริมของพี่นนทนนท์นะคะก็ได้ถูกหยิบมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาจีนด้วยนะคะหรือถ้าเกิดเราจะย้อนไปอีกหลายปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพลงไทยของเราก็ถูกนำมาทำเป็นเวอร์ชันจีนหลายเพลงเลยนะคะอย่างเช่นเพลงอยากจะร้องดังๆของปามี่นะคะก็มาเป็นเพลงอายเยาถา
ันต่างๆร้องโดยเสียวๆนะคะหรือจะเป็นเพลงคู่กัดของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะก็ได้ทำมาเป็นเพลงชื่อเลี่ยนเจิ้นเซียนเหลียนเหมิงร้องโดยเฉาเหมิงนะคะหรือจะเป็นรักแท้ดูแลไม่ได้ของโปเตโต้นะคะก็มีมาทำเป็นเวอร์ชันจีนเพลงเจียงชั่วจิ่วชั่วร้องโดยจางตงเหลียงขอใจแลกเบอร์โทรนะคะของหญิงลีสีจุมพลเนี่ยก็ได้ทำมาเป็นเพลงเกินหัวเย่หุ่ยป่าร้องโดยเก๋อเก๋อก็มีเช่นกันค่ะก็เรียกได้ว่าเพลงไทยของเราเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของชาวจีนมากเลยนะคะถึงขั้นหยิบเพลงไทยมาทำเป็นเวอร์ชันจีนเลยทีเดียวค่ะครบแล้วนะคะสำหรับซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่กำลังเป็นกระแสเป็นที่นิยมในหมู่คนต่างชาติเพชรก็รวบรวมมาให้ตลอดปี2023เลยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายอย่างที่มีมาก่อน2023อีกนะแต่ก็อยากจะหยิบมาคุยกับทุกคนอีกทีละกันก็มันภูมิใจอะเนาะส่วนใครนะคะที่อยากจะแชร์ตรงไหนเพิ่มเติมดูว่ามีซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้อีกนะที่คนต่างชาติกำลังชอบแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเพชรก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะส่งสายตาปิดสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขกันตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้เลยค่ะเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย